สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่28มีนาคมพุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังนางซาเมียซูลูฮูฮัสซันประธานาธิบดีแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนียคนใหม่ในการที่นายจอห์นปอมเบย์โจเซฟมากูฟูลีประธานาธิบดีแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนียถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่17มีนาคม2564ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางซาเมียซูลูฮูฮัสซันประธานาธิบดีแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนียกรุงโดโดมาข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวการอสัญกรรมของนายจอห์นปอมเบย์โจเซฟมากูฟูลีประธานาธิบดีแห่งสหสาธารณรัฐแซนทาเนียการจากไปของท่านเป็นการสูญเสียผู้นำซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการมุ่งมั่นอันแรงกล้าที่จะสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ประเทศและประชาชนชาวแทนซาเนียนับเป็นความสูญเสียอันไม่อาจทดแทนได้ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงไว้ยังท่านตลอดถึงประชาชนชาวแทนซาเนียและครอบครัวของท่านประธานาธิบดีในการสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้ณบ้านเลขที่121เทศบาลเมืองสุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับความเสียหายโดยมีนายสุวพงศ์กิตติพัฒน์พิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน5ครัวเรือนซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยประสบเหตุอัคคีภัยทั้งนี้เมื่อวันที่25มีนาคม2564เวลาประมาณ 22:00 น.ได้เกิดอัคคีภัยขึ้นบริเวณบ้านเลขที่119 119/1 121และ123เทศบาลเมืองสุรินทร์ทำให้บ้านเรือนเสียหายทั้งหลังจำนวน4หลังมีผู้ได้รับความเดือดร้อนรวม5ครอบครัวไม่มีผู้บาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์อาทิสำนักงานเหล่ากาชาติชมรมแม่บ้านมหาดไทยชมรมแม่บ้านดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสุรินทร์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เทศบาลเมืองสุรินทร์กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนที่1ตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์และโรงน้ำแข็งวรรณเทพได้มอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้ด้วยศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่สถาบันวิจัยพืชสวนกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ดำเนินโครงการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอาทิได้วิจัยด้านการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมันฝรั่งให้ได้คุณภาพดีให้ผลผลิตสูงและเหมาะสมสำหรับปลูกในประเทศไทยติดตามได้ในสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้หน่วยงานองค์กรและประชาชนน้อมนำพระราชดำรัสพระบรมราโชบายและหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปปรับใช้อันจะก่อเกิดความมั่นคงและยั่งยืนแก่ประเทศชาติด้วยมีพระราชปณิธาน
ในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการในพระราชดำริและพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์เช่นกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่สถาบันวิจัยพืชสวนได้ดำเนินการสนองพระราชปณิธานในการวิจัยด้านการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมันฝรั่งให้ได้คุณภาพให้ผลผลิตสูงที่เหมาะสมสำหรับปลูกในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งมันฝรั่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดที่มีการปลูกมันฝรั่งมากที่สุดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ปี2562มีพื้นที่ปลูกมันฝรั่ง 42,928 ไร่ได้ผลผลิต 119,519 ตันส่งผลให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเกษตรกรไทยมากกว่า 1,270 ล้านบาทต่อปีงานวิจัยของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิจัยตัวพืชที่เหมาะสมแล้วเราก็จะนำผลงานวิจัยที่สำเร็จแล้วเนี่ยออกไปถ่ายทอดให้กับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่บนพื้นที่สูงในการไปปลูกต่อหรือไปขยายผลต่อนะครับพร้อมกับเข้าไปช่วยเหลือแนะนำในการปลูกขั้นต้นกว่าจนที่เขาจะชำนาญ นะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่เขาไปดูแลอย่างต่อเนื่องศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้พันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตรได้แก่มันฝรั่งพันธุ์เชียงใหม่หนึ่งและมันฝรั่งพันธุ์เชียงใหม่สองโดยผลิตเป็นหัวพันธุ์ส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปปลูกโดยใช้ระบบการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งปลอดโรคได้แก่การผลิตต้นอ่อนปลอดเชื้อและการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งหลักด้วยระบบแอโรโปนิกและในดินปลูกในโรงเรือนกันแมลงจากนั้นนำไปปลูกในแปลงปลูกขยายเป็นหัวพันธุ์ขยายและส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปผลิตเป็นหัวพันธุ์รับรองหรือผลิตเป็นวัตถุดิบส่งโรงงานแปรรูปเป็นมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบกรมวิชาการเกษตรนะคะจึงได้สนองพระราชดำรินะคะสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันนะคะได้สืบสานต่อของพระราชดำริของในหลวงร.10ค่ะก็ดำเนินการวิจัยและพัฒนาการพัฒนาการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งนะคะแล้วก็พัฒนาพันธุ์มันฝรั่งค่ะจนได้พันธุ์เชียงใหม่1และเชียงใหม่2นะคะสนับสนุนให้เกษตรกรนะคะนำไปปลูกเพื่อที่ให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เกษตรกรก็มีความสุขนะคะชีวิตก็ดีขึ้นค่ะทั้งนี้ตั้งแต่ปี2556ถึง2563ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ได้สนับสนุนหัวหมั่นฝรั่งชั้นพันธุ์ขยาย G1 พันธุ์เชียงใหม่1และเชียงใหม่2รวมทั้งสิ้น 104,081 กิโลกรัมโดยใช้ในงานวิจัยและสนับสนุนโครงการพระราชดำริและโครงการอื่นๆนอกจากนี้ยังจำหน่ายและจ่ายแจกให้แก่เกษตรกรสหกรณ์ผู้ปลูกมันฝรั่งและผู้ประกอบการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งแปรรูปมีการเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำในการปลูกและติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อได้ผลผลิตมันฝรั่งที่ดีและได้ราคาหลังจากที่ได้รับการส่งเสริมจากกรมวิชาการเกษตรของพันธุ์เชียงใหม่หนึ่งนะครับหลังจากรับหัวพันธุ์มาเนี่ยเราปลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยทำให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันเนื่องมาจาก1ผลผลิตที่สูงขึ้น2ในส่วนของคุณภาพของผลผลิตที่ดีขึ้นนะครับมาถึงในส่วนของเขาเรียกว่าคุณภาพในหัวมันฝรั่งดีขึ้นครับผมแล้วก็ทำให้กำไรต่อไร่เนี่ยมีมากขึ้นและก็ในส่วนของต้นทุนในการผลิตอย่างเช่นราคาของหัวพันธุ์ที่ถูกลงครับผมในส่วนนี้ก็ทำให้ไอตัวกำไรต่อไร่เยอะขึ้นครับผมนอกจากนี้ยังส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการในการผลิตหัวพันธุ์เชิงการค้าโดยใช้มันฝรั่งพันธุ์แนะนำลดการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นโอกาสของเกษตรกรและผู้ประกอบการในการผลิตหัวพันธุ์เชิงการค้าโดยใช้มันฝรั่งพันธุ์แนะนำเชียงใหม่1และเชียงใหม่2เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมต่อไปส่งผลให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุขThank you.
จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ